เป็นเครื่องบ้านของท่านตำรวจเอกวัชรายาวไทยโสมหรือผู้กำกับเบิ้มเข้าไปยังบริเวณด้านในสถาปนสถานเพื่อประกอบพิธีเผาดินท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่ยังไม่ติดภารกิจเมื่อท่านประธานในพิธีกลับมายังที่นั่นแล้วทราบเสร็จยิ่งนั้นนะครับเป็นอะไรที่เราอธิบายกันไม่ได้นะครับเป็นความรู้สึกที่การสูญเสียครั้งนี้เราเสียบุคลากรสำคัญยิ่งความคืบหน้าทางคดีมีอะไรที่จะต้องขยายเพิ่มเติมพี่ยอมต้องแยกก่อนนะครับตัวพี่เองในเรื่องของหน้างานป้องกันปราบปรามพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ในตอนแรกนะตามผู้คุมในเรื่องของคดีเนี่ยท่านผบ.ตร.สายเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นสองคดีที่เกี่ยวกับกำนันนกนะครับท่านผู้บัญชาการที่สอบสวนกลางท่านที่เราพบกับท่านหลักเป็นในส่วนที่ท่านหลักโยกก็ถูกควบคุมกับดูแลในเรื่องงานสืบสวนนะครับแล้วพนักงานสอบสวนในคดีที่เกิดขึ้นในภาพเจ็ดก็ต้องแยกการคดีเนี่ยพี่ไม่ได้แตะเคยนะครับหน้างานแต่ละหน้างานมันชัดเจนนี่มาในฐานะที่นี่เพิ่มกับเป็นน้องอยู่กับพี่มันก็เป็นนักศึกษาแล้วก็สร้างแล้วก็อยู่คอมมานโดได้กับตัวกองกำกับตรงนี้นะกองกำกับที่ห่วยที่คนก็คิดว่าทิ้งกำลังคนเสื่อมเรามาปั้นกองกำกับให้เป็นกองกำกับตัวไอ้ภาพผ่อนไปแล้วก็เสกตัวเป็นกองกำกับตัวมันนั่นเองก็จะมาลงรักษาองค์การที่ก็มาเปลี่ยนกองกำกับเป็นการพิเศษนะครับแล้วเขาเป็นสเปคของเบิร์มเนี่ยต้องเป็นการพิเศษต่อต้านสเปคขึ้นกับต่อต้านเนี่ยจะต้องจบต่อต้านกันก่อนครับครับเพิ่มจบมาก็ได้ตบขึ้นกับคนแรกนะครับในของการต่างกันหมายในทางด้านที่สามขณะนี้เรเนสวดสองขึ้นกับแผนการอะไรบ้างเพิ่มเป็นครับกับคนแรกขึ้นต่อกับนี้แล้วก็ปน้องรุ่นหลังๆเนื่องจากตอนนั้นเราไม่มีที่จบหลักสูตรต่อต้านแล้วขึ้นมาแล้วตำแหน่งผู้กำกับเพิ่มเนี่ยสเปคพร้อมที่สุดเราสร้างเข้ามาเพื่อขอให้เข้ามาแบบมาเป็นนี่เลยพอหลังจากครบ2ปีก็มีการเนื่องจากน้องที่ไปหยิบขึ้นมาครับในทางที่จบต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็จบเรนเจอร์เราก็พยายามสร้างน้องๆขึ้นมาเพิ่มก็ขยับออกไปในส่วนของการรับประการต่อไปการต่อไปนะครับหน้างานหลักของเขาคือการไว้ความปลอดภัยเป็นการเป